อ่ะสตาร์ทรถปล่อยมันติดแล้วก็ปล่อยมือออกค่ะไม่ต้องมาเอ๊ะติดยังอู้ไม่ต้องคิดนานขนาดนั้นค่ะเรื่องอะไรที่มันง่ายๆก็อย่าไปคิดนานเปิดแอร์นี่ครูปิดแอร์ก่อนไหมคะเวลาจอดปิดแอร์นี่ปิดตัวนี้ตัวเดียวนะเปิดไปเลขหนึ่งก็พอหนาวเอออยากเย็นมากๆก็เบอร์สองเบอร์สามเปิดแอร์เสร็จแล้วจะไปทำยังไงเหยียบเบรกเอาเบรกมือลงเบรกมือครูพูดถึงเบรกมือไม่ได้พูดถึงเกียร์เบรกมือเอาลงยังไงที่ครูสอนดึงขึ้นกดปุ่มแล้วเอาลงเสร็จแล้วทำไงเปลี่ยนเกียร์ P แล้วไม้เบรกไม่เหยียบเห็นไหมรถมันจะพุ่งไปชนไหมใส่เกียร์ P ใหม่ค่ะ P นี่เวลาเปลี่ยนเกียร์เขากดปุ่มแล้วเลื่อนงี้ค่ะทีละเกียร์แบบนี้จ้ะเออนี่เกียร์ดีแล้วถ้าจะใส่เกียร์ P ครูบอกอ่ะเดินหน้าอยู่เนี่ยแล้วครูบอกเบรกอ่ะจะใส่เกียร์ P กดปุ่มทีละเกียร์แบบนี้เราจะดับเครื่องอ่ะดับเครื่องทำยังไงติดแอร์ก่อนนี่ใส่เกียร์ P แล้วเบรกมือดึงเออดึงยังไงเบรกมือดึงขึ้นเลยก็มันสุดก็คือสุดครับพี่จะเอ๊ะสุดหรือยังเอ๊ะสุดหรือยังดูเบรกมือวิธีการดึงเบรกมือดึงนี่แล้วเราจะเอาลงยกขึ้นกดปุ่มเอาลงไหนทำสินั่นเอาขึ้นแล้วลงล่ะยกขึ้นกดปุ่มแล้วลงนี่วิธีดึงเบรกมือเอออ้าวเปิดแอร์เปลี่ยนเกียร์เอาเบรกมือลงแล้วไปกดปุ่มแล้วเลื่อนมาทีละเกียร์เอานี่นะกีนี่นะเบรกมือแล้วลงตั้งนานแล้วดูหน้าจอสิไฟสีแดงมีไหมเออก็เบรกมือเอาลงตั้งนานแล้วครูบอกให้เปลี่ยนเกียร์พี่เอ๊ะอยากเอาเบรกมือลงเห็นไหมพี่ไม่ได้ทำแค่เฉพาะที่ครูสอนน่ะเวลาที่พี่ทำไรน่ะคิดย้อนไปย้อนมาไม่งงมั้งเหรอเอ๊ะครูพูดถึงเกียร์ครูบอกเปลี่ยนเกียร์พี่ก็ยังอยากจะเอาเบรกมือลงแล้วตอนนี้ครูบอกว่าเอาเบรกมือลงพี่ก็อยากเปลี่ยนเกียร์อะไรนี่ไงเวลาที่พี่ทำอะไรมันถึงได้ไม่ได้เพราะอะไรครูบอกอย่างพี่จะทำอีกอย่างนึงสติแล้วตั้งสติดีๆนั่งตัวตรงมองไปข้างหน้าแล้วก็ตั้งสติดีๆขับรถมีต้องมีสติไม่มีสติไปไม่ได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเออแล้วก็เดินหน้าไปเลี้ยวขวาไปปล่อยเบรกแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็จำด้วยถึงปากซอยแล้วทำอะไรยังไงบ้างนี่ไงก็วิ่งไปถึงปากซอยหันหน้าไปทางขวาแล้วจอดไงเออให้มันถึงปากซอยแล้วปล่อยเบรกเยอะทำไมเนี่ยตัวเน่งตัวเน่งตัวเน่งเนี่ยเออเนี่ยถึงปากซอยทำไงหันหน้าแล้วไปทางขวาหันหมุนไปแล้วก็จอดตอนหมุนพวงมาลัยไม่ต้องปล่อยเบรกนะไม่ต้องไปปล่อยเบรกให้มันนั่งเกงอยู่ไงพี่ต้องดูหน้ารถเวลาพี่หันหน้ารถไปทางขวาพี่ดูซิหน้ารถหันไปทางขวาไหมเออไม่ใช่แบบนั่งตาลอยไปฝั่งโน้นนู่นนั่งลอยไปปากซอยโน้นแต่ว่ามือหมุนไปทางขวาก็ไม่รู้หมุนแค่ไหนก็พี่ไม่ได้มองหน้ารถเนี่ยหน้ารถหันไปทางขวาไหมเออไปซ้ายว่างเลี้ยวด้วยค่ะไปหมุนให้มันเลี้ยวไปเบรกไว้เบรกไว้แล้วหมุนเลี้ยวไปเลี้ยวเออไม่หมุนมันจะเลี้ยวได้ไงพี่เบรกชะลอไว้แล้วก็ดูเช็คหน้ารถนี่ว่าหน้ารถมันเลี้ยวไหมเนี่ยเลี้ยวไหมเลี้ยวพอไหมจับไว้นี่คืนเบรกไว้ด้วยคืนมาสิเออทำไมพี่ไปหยุดคืนทำไมล่ะมันต้องคืนก็คืนมาให้มันตรงแล้วคืนไม่ทันทำไงก็เบรกไม่ใช่พอเบรกไม่หมุนพอหมุนไม่เบรกเออปล่อยเบรกวิ่งไปเลยหมุนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันก็เบรกค่ะเบรกแล้วก็หมุนได้ด้วยไม่ใช่ตอนเบรกเราไม่หมุนส่วนตอนเราจะหมุนแล้วปล่อยเบรกหมดเลยมันก็ไม่ทันไงคุมไม่ได้เดี๋ยวเมื่อวานนี้พี่ตั้งใจทำให้มันดีๆตั้งใจเลี้ยวจอดยังไงตรงไหนครูบอกให้เลี้ยวตรงไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวดูคลิปนี้ด้วยนะดูคลิปนี้ด้วยรถอุปกรณ์ในรถใช้ยังไงไปดูหลายๆครั้งเลยให้จำให้แม่นเลยขึ้นรถทำอะไรบ้างขึ้นรถคาดเข็มขัดสตาร์ทรถยังไงปิดแอร์ยังไงเปลี่ยนเกียร์ยังไงดึงเบรกมือยังไงไปตรงไปมันไม่ได้แย่กว่าเมื่อวานพี่ไปนั่งคิดเลอะเทอะ
ม่ได้แย่กว่าเมื่อวานแต่มันไม่ดีขึ้นแค่นั้นเองพี่มันอยู่เท่าเดิมเออมันเหมือนจะดีขึ้นก็ไม่ดีเหมือนจะเลี้ยวได้ก็เลี้ยวไม่ได้มันไม่ได้แย่ลงค่ะแต่มันไม่ดีขึ้นพี่ควรจะดีขึ้นสิครูให้พี่ทำตามความเข้าใจเข้าใจว่าเราตรงไหนต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่มัวแต่นั่งคิดอยู่คิดไปคิดมางงไม่รู้คิดตัวเองคิดถึงไหนแล้วอยู่ในเลนซ้ายไว้แล้วพอถึงปากซอยค่อยหันหน้ารถไปเบรกชะลอแล้วก็หันหน้ารถไปเออจอดให้ถึงปากซอยดีๆค่อยๆจอดอีกนี่จอดเออไม่ต้องโผล่ไหลไปนี่ซ้ายว่างมือหมุนมือเบรกแล้วก็มองไปทางขวาเบรกไว้แล้วหมุนไปหมุน3หมุนแล้วนะอ่ะเออพูดว่า3หมุนนะเบรกมันเลี้ยวหรือยังพี่มัวแต่มองทางเนี้ยนี่มองทางนี้ทางนี้นี่พี่มองทางนี้ทางนี้บ้างนี่เออมัวแต่มองไปทางโน้นอะมองไปปากซอยอืมพี่จะเห็นทางได้ยังไงขึ้นพอเบาๆแล้วขึ้นมาขึ้นแล้วมือขวาทำไมต้องอยู่ข้างบนครูสอนเนี่ยครูมือขวามันอยู่ข้างๆสิมือขวาอยู่ข้างขวามือซ้ายอยู่ข้างซ้ายไม่ใช่มือขวาอยู่ข้างบนแล้วมือซ้ายอยู่ข้างๆฮะแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยทุกครั้งเลยที่พี่เลี้ยวพี่จะมองไปทางนี้มองไปปากซอยมองเข้าไปในซอยกลัวรถมาสรุปพี่ก็ไม่ได้หันมามองหน้ารถตัวเองว่าหน้ารถตัวเองมันเลี้ยวหรือมันไม่เลี้ยวนั่นแหละที่พี่เลี้ยวไม่เป็นอ่ะเพราะพี่ไม่เคยมองหน้ารถตัวเองนี่แหละว่าหน้ารถตัวเองมันไปไหนวันที่สองแล้วพี่ต้องรู้ได้แล้วค่ะว่ามันทำยังไงไปเนี่ยหันหน้ารถเห็นไหมเดี๋ยวถ้าคุณไม่พูดพี่ก็ไม่หันนะหันหน้ารถไปเออมันถึงปากซอยจะถึงแล้วเนี่ยพี่หันไปแล้วพี่ก็จะได้จอดไงว่างไหมนี่ซ้ายขวานี่ซ้ายขวาว่างเลี้ยวสิเออมัวแต่มองอย่างเงี้ยนี่มัวแต่มองรถเนี่ยเออไม่ดูรถตัวเองว่ารถตัวเองเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวมองไปไกลเลี้ยวยังเออเลี้ยวแล้วก็คืนกลับมาค่อยๆการรีบหมุนก็ไม่ได้แปลว่าเราจะคืนทันนะพี่ไม่ได้กลัวอุ๊ยครูพี่ควรไปทางโน้นค่ะพี่เริ่มรีบหมุนมันกลับมาเอ้ามันก็ไม่ตรงอยู่ดีพี่ต้องทำให้มันพอดีนะไม่กลัวขาดกลัวเกินเอาแค่พอดีไปยังมีอีกตั้งเยอะแยะที่ครูต้องสอนพี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยวแค่นี้และไอ้เรื่องเบรกมือเนี่ยเฮ้ยครูสอนเนี่ยเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยไอ้แค่ดึงขึ้นจะเอาลงดึงขึ้นแล้วกดปุ่มแล้วค่อยเอาลงเวลาจะใช้น่ะดึงขึ้นน่ะดึงเลยปุ่มไม่ได้มีไว้ให้กดตลอดเวลาปุ่มมันไม่ต้องกดอยากเวลาพี่ทำอะไรพี่ตั้งสติก่อนเริ่มจากอุปกรณ์ในรถถ้าพี่อยากขับรถเป็นเนี่ยพี่รู้ว่าตัวเองไม่ค่อยมีสติแปลว่าอะไรเราต้องฝึกสติเวลาจะทำอะไรพี่คิดก่อนแล้วพี่ค่อยทำไม่ต้องรีบทำครูบอกให้ดึงเบรกมือคิดก่อนดึงเบรกมือครูบอกให้ดึงเลยไม่ต้องกดนะท่องเออนึกถึงครูก่อนแล้วพี่จะทำได้แต่ส่วนใหญ่ที่พี่ทำไม่ได้เนี่ยเวลาพี่ทำอะไรพี่ทำเลยไงไม่ได้นึกถึงครูว่าครูสอนว่ายังไงพี่ถึงได้ทำไม่ได้ไปวิ่งไปถึงปากซอยดูสิเนี่ยมองไปนี่มีรถไหมไม่มีถึงปากซอยแล้วเลี้ยวไม่ต้องไปจอดดูค่ะจอดทำไมกลางซอยเนี่ยเออมันมีรถไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่หันนะสินี่มองเห็นไหมนี่เออมันไม่มีก็เบรกชะลอแล้วก็เลี้ยวไปเออเลี้ยวไปนี่ให้หน้ารถหันเข้าไปเลี้ยวเข้าไปพอไหมถ้าพอแล้วจับไว้มองเข้าไปให้หน้ารถหันเข้าไปก่อนสิเออกำลังเลี้ยวอยู่เลยเนี่ยหน้ารถหันมาแล้วค่อยๆคืนเออแล้วทำไมเวลานี่ไหนตอบครูหน่อยสิไอตอนที่พี่กำลังเลี้ยวเนี่ยกำลังเลี้ยวกำลังเลี้ยวอยู่แล้วพี่คืนกลับมาพี่คิดอะไรตอนนั้นทำไมพี่ถึงคืนพี่คิดว่าคืนได้แล้วเนี้ยเหรอไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดก็เพราะว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนี่แหละมันถึงได้ไม่เป็นพี่ต้องคิดสิเออหน้ารถหันเข้ามาทางแล้วคืนเนี่ยเห็นไหมผักมันต้องมีเหตุผลนะพี่ต้องรู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนพี่รู้ไหมพี่จะมาคิดโอ้ยฉันทำไม่ได้แล้วฉันลืมปัญหาของพี่คืออะไรเวลาพี่ทำพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนี่แหละโอ้ไปคิดถึงเรื่องอื่นอยู่ถูกไหมไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ไอ้เรื่องที่ว่าเลี้ยวมาพอไม่พอจะคืนได้ยังพี่ไม่ได้คิดประสิญานไฟเออเนี่ยคิดถึงตรงนี้ซิเนี่ยหันไปโอ้ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่อยากคืนอืมได้เหรอพี่แล้วพี่จะเลี้ยวเป็นไหมล่ะเนี่ยพี่ต้องรู้ข้อเสียนะรู้ตัวเองผิดตรงไหนจะได้แก้ได้ไปปล่อยเบรกน้อยๆแล้วก็เลี้ยวไปเบรกเออเลี้ยวไปเนี่ยให้นารถหันไปนี่มันยังไม่หันเลยเห็นมันวิ่งเข้ากอตะไคร้เนี่ยอ่ะไม่ฟังคุยอีกคืนมากไม่ไหว
ัญหาของพี่คือเวลาที่พี่ทำอะไรพี่ทำอันนี้พี่จะไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วพี่ไม่ได้คิดค่ะไม่ได้คิดนั่นแหละปัญหามันทำให้พี่เลี้ยวไม่เป็นถ้าพี่อยากเลี้ยวเป็นพี่ต้องคิดถึงตรงนี้ครูบอกว่าถึงปากซอยหันหน้ารถไปทางขวาจอเสร็จดูซ้ายขวาว่างปล่อยเบรกน้อยๆเลี้ยวไปค่อยๆเลี้ยวไปให้หน้ารถหันไปทางหน้ารถหันไปทางแล้วจับไว้รถเลี้ยวแล้วหน้ารถหันไปทางแล้วค่อยๆคืนนี่พี่ต้องคิดตามที่ครูสอนแบบนี้ปัญหาคือพี่ไม่ได้คิดนี่แหละไอ้ที่ครูนั่งพูดเมื่อกี้พี่ไม่ได้คิดเลยนี่แหละพี่ถึงทำไม่เหมือนเลยไม่เหมือนที่ครูสอนสักอย่างเลยทำตรงข้ามทุกอย่างเลยถึงปากซอยแล้วให้เลี้ยวค่ะพี่เตรียมเลี้ยวตั้งแต่โอ้โหอยู่อีกไกลมากเลยพี่เตรียมไปขวาละมันจะกินเลนขวาเขานะเนี่ยพอถึงปากซอยถึงปากซอยแล้วเลี้ยวค่ะเลี้ยวเข้าไปในซอยหน้ารถหันเข้าไปหันเอาแค่พอดีพี่ไม่ต้องหมุนเกินทำเองซิที่เหลือเอาที่ครูสอนนึกถึงเสียงของครูทำไมมืออยู่ไหมพี่จะทำโดยที่ไม่คิดอะไรเลยไม่ได้นะคะค่ะคิดค่ะคิดถึงที่ครูสอนว่าครูสอนให้ทำอะไรบ้างพี่ถึงจะเป็นเอาเปล่าเบรกชะลอเบรกชะลอทำไมอีกมาหันไปเยอะๆเลยหันไปเยอะๆจ้ะเราจอดแล้วทำงานนี่ดูซ้ายว่างไหมว่างไปใจเย็นไปเลี้ยวหมุนเลี้ยวพอดีไหมค่อยๆเอามือซ้ายขึ้นมาค่อยๆมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไปเห็นไหมนี่เข้าเลนซ้ายได้แล้ววันนี้เดี๋ยวตอนเนี้ยหลังจากเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าครูถามมาเลี้ยวเนี่ยคิดอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมพี่คืนอ๋อไม่คิดอะไรเลยหลังจากเรื่องนั้นผ่านไปนะคะตอนนี้พี่ออนเลี้ยวเป็นแล้วนะพอจะได้แล้วพอจะเข้าใจแล้วเลี้ยวยังไงถ้าไม่มืออีกนะตอนเนี้ยจากเมื่อวานที่วันเรียนมาแรกไม่ได้เลยคือไม่เคยเลี้ยวเองได้เลยนอกจากครูบอกครูต้องบอกให้เลี้ยวให้คืนตลอดแต่พอมาวันนี้จนเมื่อกี้นี้ตอนต้นคลิปที่ครูบอกว่าคิดยังไงพี่คิดอะไรเนี่ยนั่นแหละเรื่องนั้นผ่านไปพอถึงตอนนี้นะคะตอนนี้เริ่มเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวได้หลายรอบแล้วนะเลี้ยวเองได้หลายรอบแล้วเริ่มเข้าใจแล้วครูพูดนิดเดียวก็เลี้ยวได้อย่างเงี้ยนี่แสดงว่าเริ่มเลี้ยวได้นะคะเมื่อวานไม่ได้เลยวันนี้ได้ละเริ่มได้หน่อยนึงจองชั่วโมงสุดท้ายเบรกชะลอเบรกจ้าเดี๋ยวเราเลี้ยวไม่ทันเนี่ยหลบทางขยะนิดหน่อยจ้านิดเดียวพี่ออนเนี่ยเหมือนจะไอ้นี่นะแต่เป็นเพราะอายุเยอะเหมือนจะทักษะดีอยู่นะอาหารหน้าเราไปทางขวาหน่อยเบรกถ้าเข้าใจจะรู้จักทำแต่ไอ้ที่ไม่เข้าใจนั่งมือเนี่ยจะไม่เข้าใจแล้วก็จะทำไม่ได้หันไปนี่พอมาลายพอไหมเราต้องคิดถึงเรื่องเลี้ยวนะไม่ได้คิดถึงเรื่องรถมาไหม คิดถึงเรื่องเลี้ยวด้วยเลี้ยวไปมันจะพอไม่พอนี่ทางซ้ายรถว่างค่อยๆเลี้ยวออกไปแล้วก็หมุนเพิ่มไปด้วยเบรกรถมันพุ่งไงไปเลี้ยวยังไงเลี้ยวไปเองแล้วเลี้ยวเอ้ามันพอไหมดูด้วยไหนทางอยู่ไหนแล้วพรมอะไรที่มือจับอยู่มันหมุนไม่เพิ่มไม่ได้เหรอพี่เห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนี่แปลว่าพอจะได้คือเมื่อวานเน้นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคือครูหยุดพูดแล้วให้ทำเองคือมันไปไหนไม่รู้แต่ตอนเนี้ยครูแค่เตือนว่าพอไหมเนี่ยแล้วก็บางทีครูก็เงียบพี่ก็เริ่มทำได้นะคะพี่ออนก็เริ่มทำได้แล้วเริ่มหมุนเริ่มคืนเองได้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างต้องเลี้ยวแค่ไหนเลี้ยวพอไม่พอต้องดูที่ไหนดูยังไงเริ่มเข้าใจแล้วค่ะอาหารหน้ารถไปดีๆสวยๆนะตั้งใจเริ่มตั้งใจตื่นตัวต้องจอดนะพี่ไม่ใช่ชะลอเมื่อกี้ครูเรียกชะลอนะพี่ชะลอหรือพี่จอดเมื่อกี้เนี่ยชะลอ
อีกเลยก็ทำไมพี่ไม่จอดตั้งหลักให้มันดีๆพี่จอดสิถึงทางแยกเราต้องจอดครูสอนว่าเราต้องจอดพี่ชะลอชะลอเลี้ยวเลยตั้งหลักก็ยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งหลักเลี้ยวไงไปเลี้ยวเลยทำไมครูดูซิเนี่ยพอเริ่มได้เริ่มไปแล้วเริ่มอยากไปเริ่มไม่จอดแล้วมันก็ไม่ใช่สิจอดจอดเสร็จอ่ะไปต่อจอดเสร็จว่างก็ไปอะไรเงี้ยแต่ต้องจอดจอดนานจอดแค่ไหนขึ้นอยู่กับความคล่องของเราเราคล่องก็จอดหยุดอ่ะไปครูยังหยุดเลยทำไมพี่ไม่หยุดพี่รู้ไหมถ้าเกิดครูขับมาตรงเนี้ยครูจอดนะจอดเสร็จซ้ายขวาว่างอ่ะครูไปต่ออย่างเงี้ยจอดแค่แป๊บเดียวอ่ะอาจจะแค่หนึ่งวินาทีหรือสองวินาทีแต่ครูก็จอดแต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้จอดไม่ได้หยุดเลยรถไหลเรื่อยเรื่อยเคลื่อนออกไปแล้วก็เลี้ยวไปอะไรเขาเรียกว่าชะลอไม่เรียกว่าจอดจ้าเริ่มเลี้ยวได้แล้วไงเริ่มอยากไปอย่างเดียวแล้วเป็นไงพอเราไปเลยมันก็เสียหลักชิดซ้ายไหมเออมองอย่าลืมนี่มองกระจกซ้ายบ้างว่าเออรถเราเนี่ยเลยเข้ามาแล้วหรือยังเข้าแล้วไปปาดหน้าปาดตาใครเข้าไหมฝึกเอาไว้นะคะฝึกมองไว้เวลาเราขับจริงๆบนถนนเราแซงเขาก็ต้องดูด้วยว่ารถเราเนี่ยพ้นไหมเอาไปชะลอไว้ไปเลี้ยวรถถึงปากซอยไปเลี้ยวได้แล้วเดี๋ยวมูจะมองว่ารถมาไหมเออเอาเลี้ยวให้มันดีๆนู่นไปนู่นรถอ่ะไปเลนซ้ายค่ะเลนซ้าย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 เออท่องไว้ค่ะเลนซ้ายตรงไปเลนซ้ายตรงไปเลี้ยวไปเลนซ้ายเลนซ้ายตรงไปเนี่ยท่องไว้อย่างเงี้ยนี่ไหมคะมันก็อยู่ในเลนซ้ายแต่เองอ่ะเนี่ยเริ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนที่แล้วไม่มาที่นี่แล้ว2วันแล้วพอเราไม่มาทำอะไรเดิมๆมากเกินไปนะคะเรียนถอยหลังก็ยังไม่ได้เรียนกันเลยเราจะไปถอยหลังหัดถอยหลังกันที่บ้านดีๆอีกรอบนึงสิหันหน้ารถไปทางขวาเบรกด้วยหันไปด้วยเบรกไปหันซ้ายหน้ารถอ่ะจอดซ้ายว่างเลี้ยวหมุนพี่เคี้ยวหมุนแค่ไหนมันถึงจะเลี้ยวได้หันไปสิมาหันอะไรแถวๆนี้เออหมุนแค่ไหนถึงจะเลี้ยวได้พี่ต้องคิดด้วยคำนวณด้วยค่ะเออค่อยๆเย็นๆเห็นไหมพอมือซ้ายหมุนสูงขึ้นมาแล้วมือขวามันอยู่ฝั่งนู้นมันก็หมุนดีขึ้นไหมแล้วพี่จะเอามือซ้ายไปอยู่ข้างบนเอามือขวาเอามือขวาอยู่ข้างบนมือซ้ายอยู่ข้างล่างมันจะหมุนถนัดได้ยังไงเออมันต้องหมุนแบบนี้เนี่ยเอามือซ้ายขึ้นมาแล้วมือขวาก็อยู่ฝั่งนี้ก็พอเออเอามือซ้ายดึงเวลาคืนน่ะคืนหมุนมาทางซ้ายก็เอามือซ้ายดึงพวงมาลัยรถคันนี้นะคะมันคืนเองไม่ได้เนี่ยต้องเป็นคนหมุนมันรถคันนี้ขับยากเบรกปล่อยขึ้นมารถพุ่งปล่อยน้อยรถไม่วิ่งปล่อยเยอะรถกระชากออกตัวกระชากพวงมาลัยไม่คืนเองไม่เหมือนรถคันอื่นคืนเองไม่ได้ต้องเป็นคนหมุนมันแล้วถ้าเราหมุนไม่เป็นมันจะคืนยากรถคันนี้นะคะ